ัวตัวอะไรวะเนี่ยเอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่หมีฟูจินะครับแล้ววันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับผมสำหรับเกม The Blitz Curse ภาค 2เราเดินทางกันมาจนถึงอีพิโซดที่5หรือว่า6แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้แต่ดูเหมือนว่าวันนี้น่าจะเป็นตอนจบสำหรับเกมซีรีส์นี้แล้วนะครับอย่างที่เราได้รู้กันในตอนที่แล้วความเดิมของตอนนี้แล้วก็คือดูเหมือนว่าไอ้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะน้องที่เป็นลูกของผอ.ได้มาเกิดใหม่ครับเป็นคนที่มาเกิดใหม่ในร่างอาไห่และตอนนี้เราก็ต้องตามหาทั้งด็อกแล้วก็ริชชี่ซึ่งวันนี้เราจะได้รับบทเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ด็อกมาดูกันดีกว่าว่าไอ้ด็อกจะเจอเรื่องอะไรนะครับไม่เป็นการไปเสียเวลา Let's go ครับไปลุยเลยตอนจบแล้วนะครับตื่นเต้นมากๆไปนี่ได้มาเล่นเป็นหมูซีหนานะเป็นไอ้ด็อกเดี๋ยวนะผมเพิ่งสังเกตเมื่อกี้อ๋อก็ว่าแล้วทำไมเพื่อนมันเรียกว่าไอ้ด็อกผมเพิ่งอ่านเมื่อกี้ประวัติตัวละครมันบอกว่ามันเรียนหมอนะน่ะโอ้โหหน้าตาทำตัวไม่น่าเรียนหมอเลยปอนมันเรียนหมอนะนั่นน่ะเมื่อกี้มันมีประวัติอยู่ว่ามันเรียนคณะแพทย์ด้วยนะเอ้ยอะไรวะเนี่ยCircle of Wu นะวงแหวนแห่งวูพระจากรัฐที่เต๋าจากพระราชวงศ์อันหนานเนี่ยดูเหมือนว่าไม่สามารถขับไล่วิญญาณร้ายได้ดูเหมือนว่าวิญญาณร้ายที่หลอกหลอนอยู่ใต้ตึกต้าเหลินเนี่ยพวกเขาไม่มีทางเลือกก็เลยต้องแบบว่าสร้างไอ้ Circle of Wu ขึ้นมาก็คือวงแหวนเวทครับเพื่อกักขังวิญญาณชั่วร้ายแต่ว่ามันก็ทำได้เพียงแค่กักขังชั่วคราวเท่านั้นพอการเวลาผ่านไปนานวงแหวนนี่มันก็เริ่มคลายออกแล้วมันเหมือนว่ามันจะปลดปล่อยอะไรออกมาเอาแล้วทุกคนครับเริ่มมีปมประเด็นเรื่องการเปิดวงแหวนเวทเอาดิเราเล่นมาเป็นไอ้ด็อกแล้วครับเฮ้ยลิชี่จับไปก่อนเวทเฮ้ยมีย้อนกลับมาตรงนี้เลยจับไปก่อนเพื่อนใหญ่ยัดเฮ้ยเรียบร้อยโอ้ยแล้วตกไปเป็นไรปะวะน่ะแสดงว่าตอนนี้ด็อกกับลิชี่ยังรอดอยู่ครับน่าจะเป็นตอนที่เจอกับอาไห่ตอนแรกที่เห็นอาไห่ถือตะเกียงไปแต่ว่าไม่รู้ว่าลิชี่รอดหรือเปล่าตอนนี้เราได้มาเล่นเป็นไอ้ด็อกเฮ้ยไอ้ริชเฮ้ยริชไอริสเป็นไรปะเนี่ยว่าทำไมแขนมันเป็นอย่างนั้นวะโอ้โหมันน่าจะโดนคำสาปแล้วครับเพราะว่ามันไปขอพรกับเจ้าแห่งความมืดมาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับแขนแกวะเนี่ยเฮ้ยไม่มีอะไรเฮ้ยไม่มีอะไรก็แค่ฉันว่ามันจะเป็นคราบขี้ดินหรือว่าอะไรสักอย่างนึงละมั้งมันไม่ใช่คราบขี้ดินนะลิสแดงเถื่อขนาดนั้นน่ะว่าแต่เราอยู่ไหนวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันวะเพื่อนตกลงมาข้างล่างครับโหแล้วตกประสูกแล้วรอดได้ยังไงดีไม่โดนเหล็กเสียบผมไม่อยากให้ใครตายเลยสักคนในเกมเนี้ยเพราะว่าภาคแรกนี่พากันตายนัวมากเลยตายห่ากันยกตี้รอบนี้ขอให้รอดกันเถอะนะเฮ้ยดูเหมือนท่านี่มีทางนะเว้ยโอเคดูเหมือนข้างหน้ามีทางครับทีนี้ต้องโอ้โหแล้วให้กูเล่นมาเป็นไข่ไม่เล่นให้กูมาเล่นเป็นไอ้ปอนนะหนวดสีหนวดบลอนเอาได้หนวดใครได้ไม่ใช่หนวดมึงไม่ใช่เออดูเหมือนว่านี่มันจะถูกใช้เป็นพร็อพในชมรมภาพยนตร์นะครับแล้วไม่ไปมาตกอยู่ตรงนี้วะเอาแล้วหนวดเองมันสีดำแล้วหนวดทองนี่หนวดใครเนี่ยเอ้ยลิสนี่มันอะไรกันวะเนี่ยฉันคิดว่าไอ้สีเขียวนี่น่าจะเป็นวิญญาณของใครสักคนนึงอะแต่ว่าฉันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นวิญญาณของใครมันพยายามจะช่วยเราอยู่นะงั้นเราควรจะตามมันไปอย่างนั้นเหรอมันก็แต่เกิดอะไรขึ้นกันแน่วะลิสนี่นายช่วยบอกอะไรฉันหน่อยได้ไหมก่อนที่นายจะพาตัวเองแย่ไปกว่านี้เฮ้ยฉันไม่เป็นไรนะฉันคิดมากเกินไปอะผมจะวะโอเคตามไปก่อนดีกว่าเพราะว่าไอ้สีเขียวนี่มันนำทางเรามาหาไอ้ด็อกแล้วก็ไห่ครับระวังล่วงนะด็อกเอ้ยแล้วบึงเนี่ยตัวโจ๊กเนี่ยอย่ามาตายกับเพื่อนเขานะตัวโจ๊กเนี่ยตายเชียวนะ ทีนี้ต้องตามวิญญาณสีเขียวนี่ไปแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีนะว่าไอ้ดวงวิญญาณสีเขียวพลังงานมันเป็นของใครครับหรือว่าเป็นของไอ้นี่บ้างของน้องถิงถิงหรือเปล่าไม่น่าใช่เพราะว่าน้องถิงถิงอยู่ในโถงต้าเหลินครับดูเหมือนว่าจะอยู่กับพวกอสูรที่เป็นนักข่าวแล้วก็อาไห่แต่เนี่ยวิญญาณของใครไม่รู้แต่ว่าลิชี่มันดันไปขอพรไว้ว่าให้ดวงวิญญาณเนี้ยปลดปล่อยคือนำทางออกไปข้างนอกพาเราออกไปจากที่นี่ครับแล้วตัวมันก็โดนคำสาปแล้วนะเห็นป่ะที่มือมันอะเฮ้ยลิชนี่มันอะไรวะเนี่ยอะไรอะเป็นรอยวาดรูปหรืออะไรไม่รู้ครับฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันอะไรเหมือนเป็นรูปกักขังอะไรสักอย่างนึงครับมีวงแหวนเวทอะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยวนะลิชี่เนี่ยดูมือมันดีเนี่ยมันโดนคำสาปเข้าไปเต็มๆแล้วครับ刚刚的图
ดูเหมือนว่ามันจะเป็นที่ล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นตึกก่อสร้างฉันว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับแบบว่าทางออกแน่เลยทางออกนั่นเหรอเฮ้ยนายบอกว่าไอ้วิญญาณดวงนั้นมันจะบอกเราว่าทางออกอยู่ไหนใช่ไหมแล้วนายไปขอพรอะไรมาวะไม่เอาละช่างมันเถอะไม่เป็นไรมันก็ฉันคิดว่ามันน่าจะพาเราพาไปทางออกแน่ๆไปกันเถอะนะนี่แล้วมันไม่ยอมบอกด้วยครับมันไม่ยอมบอกด็อกนะว่ามันไปขอพรไว้อะเพราะว่าตอนนั้นอะด็อกมันโดนผีสิงอยู่มันก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ลิชี่มันนำไปขอพรไอ้เจ้าแห่งความมืดไว้แล้วตอนนี้มันโดนคำสาปแล้วด้วยครับเนี่ยหมายความว่ายังไงวะมันมีวงแหวนเวทแล้วก็ล็อกขังอะไรไว้เป็นโซ่ล่ามอยู่ตรงนั้นน่ะนี่มันใช่ตึกต้าเหลินที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือเปล่าอ่ะไม่รู้เหมือนกันแล้วเราไปทางนี้ดีกว่านะลิชี่ต้องไปตามหาอาไห่ก่อนต้องไปพบกับอาไห่กับนักข่าวสู่ให้ได้ตอนเนี้ยโอ้แล้วอยู่ไหนแล้วยังไม่ได้ออกไปเลยไอ้สองคนนี้มันไม่ได้บรรจบกันสักทีนะแต่ละคนนี่แบบไปคนละทิศคนละทางเลยอ่ะมันไม่มีอะไรที่รูปนั้นแล้วใช่ไหมแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอดูรูปตรงนี้แป๊บนึงนะครับมันไม่มีอะไรแล้วคือผมสงสัยว่ามันเอ้ยนี่อะไรอ่ะมันเป็นห่วงจุ้ยจริงด้วยครับมันมีทั้งพลังหยินและหยางมันเป็นไดอะแกรม8ทิศตามที่ไอ้เรื่องเล่าที่มันเขียนไว้อ่ะที่มันถูกสร้างตึกสร้างถูกผิดเขาเรียกว่าสร้างตึกผิดห่วงจุ้ยอ่ะมันก็เลยทำให้ที่นี่กลายเป็นที่กักขังวิญญาณครับไม่ว่าจะวิญญาณหรือว่าผีหรืออะไรก็ตามที่เข้ามาในนี้หรือว่าคนที่ตายที่นี่ก็ไม่สามารถออกไปจากตึกนี้ได้เพราะว่ามันทำเป็นสถานที่กักขังวิญญาณไปแล้วพี่พันสี่ร้อยคนตัวนี้ฝากติดตามพี่หมีฟูจิด้วยนะครับผมเราตามลิชี่ไปก่อนดีกว่าลิชรอด้วยเพื่อนอย่าทิ้งกูไว้คนเดียวหนวดก็ไม่มีเนี่ยหนวดโอ้โหมึงตบกูซะหนวดหลุดเลยไม่รู้หนวดสีดำไปไหนแล้วเนี่ยขอบคุณเอ็นนะครับสำหรับจอยเกมจอยใจหนึ่งกันนะครับลิชไปไหนแล้ววะมาอยู่ข้างหลังตอนไหนวะไอเราก็นึกว่าเดินนำไปแล้วแต่แรกโอ้ยตกอกตกใจหมดนึกว่าหายไปแล้วนี่อะไรอีกวะเนี่ยฮะตรงนี้มันคืออะไรอ่ะเอาเดี๋ยวนะไอห้องนี้ที่อสูกับอาไห่เดินเข้ามานี่ว่าที่มาเจอน้องถิงถิงเอาไอตัวไอตรงนี้มันเป็นที่ดับเทียนครับมันเป็นที่ดับเทียนเอาไว้ดับเทียนโดยเฉพาะแล้วทีนี้ก็คือเราต้องดับเทียนให้หมดใช่ปะดับหนึ่งกี่จุดวะเนี่ยมันมีประตูอยู่ไหนวะประตูน่าจะทางนี้ครับงั้นแสดงว่าเราต้องดับเทียนให้หมดอ่ะโอเคดับปั๊บอ่ะมีกี่เล่มวะเนี่ย5เล่ม6เล่มโอเคดับให้หมดดับไปอ่ะเรียบร้อยอ้าวไม่ได้อ่ะโอ้เดี๋ยวนะมันต้องดับเทียนตามไอ้นี่หรือเปล่าวะมันมีลำดับบอกอยู่ครับอันนี้3อันนี้4 2 1อันนี้คืออันดับที่1ครับขีดยาวขีดสั้น2ล่างโอเคโอ้มันต้องเรียงลำดับโอเคงั้นต้องไล่จาก1ครับเพราะว่าดีนะมันมีเลขขีดไว้ให้ถ้าไม่มีเลขขีดไว้ให้ไม่รู้ดับอันไหนนะโอเค1แล้วก็อันที่2ก็เป็น3ขีดยาว3ขีดยาวก็คือ2นะครับ3ขีดยาวอันนี้2 2ยาวบนล่างสั้นอันไหนวะนี่ๆอันนี้ครับ4ต่อไปก็เป็นอันที่5ก็คืออันสุดท้ายอันนี้ปั๊บน่ะโอ้โหได้แล้วเรียบร้อยไหนดูซิมีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอีกวะเนี่ยเฮ้ยประตูหนึ่งมาเร็วลิสเฮ้ยรอฉันด้วยสิว่าไอ้ด็อกมาเร็วเด็ดบ้าเฮ้ยเฮ้ยเกิดบ้าได้ขึ้นแผ่นดินไหวกันเหรอเฮ้ยจะไปรู้ได้ยังไงว่าแกเป็นคนไปเปิดปุ่มบ้าบออะไรหรือเปล่าวะเฮ้ยฉันไม่ได้ทำซะหน่อยเฮ้ยกูก็ไม่รู้เว้ยเฮ้ยเอาจริงนะเราเกือบตายแล้วนะเมื่อกี้ทีนี้เอาไงต่อเฮ้ยนี่แค่ไหนเบียตรงนั้นอ่ะต้องตามดูวิญญาณไปต่อครับโอ้โหเดี๋ยวสินี่กันเลยคุณดูวิญญาณนั่นอีกแล้วอ่ะนี่แกล้อฉันเล่นหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยลิสมึงรอกูด้วยดิมึงอย่าเดินนำไปอย่างนั้นมึงยิ่งโดนคำสาปอยู่นั่นน่ะไปขอพรไว้มึงโดนคำสาปเข้าตัวแล้วเนี่ยรอก่อนเพื่อนไปไม่หลงโอ้อะไรวะเนี่ยสมุดโน้ตเก่าครับเป็นสมุดโน้ตเล่มเก่าอะไรวะเนี่ยวิญญาณร้ายนี่มันแตกต่างจากผีร้ายตัวอื่นที่ฉันได้เคยเจอมันมามันเข้าใจหลักการของห่วงจุ้ยผีเข้าใจหลักการห่วงจุ้ยเดี๋ยวนะมันเข้าใจรูปแบบของดาวทั้ง8แฉกก็คือไดอะแกรม8แฉกพวกเราพยายามขับไล่มันไปจากโลกนี้แล้วแต่ว่าแผนของเราถูกตลบหลัง
ท่านอาจารย์บอกว่ามันสายเกินไปแล้ววิญญาณร้ายเนี่ยมันได้แข็งแกร่งเกินไปที่เราจะรับมือไหวนอกจากตะเกียบวิญญาณแล้วก็ไม่มีอะไรที่สามารถปกป้องพวกเราได้เลยตอนนี้ให้พูดก็คือพวกเราเนี่ยถูกโจมตีแล้วพวกเราก็เอาแต่สงสัยว่าเราจะสามารถป้องกันที่นี่ได้อีกนานแค่ไหนกันเชียวตะเกียงที่เอาไว้ป้องกันก็คือตะเกียงเดี๋ยวนะวิญญาณชั่วร้ายอย่างนั้นเหรอ奇怪的法阵也跟他有เดี๋ยวนะนี่มันแปลกมากเลยแล้วไอ้ตะเกียงที่เขาพูดถึงนี่มันหมายความว่าไงตะเกียงวิญญาณตะเกียงวิญญาณตอนนี้น่าจะอยู่กับอาไห่หรือเปล่าไม่รู้ว่าไอ้ตะเกียงนั้นอยู่ที่ไหนครับตะเกียงอยู่ที่กับอยู่ที่อาไห่หรือว่าสู่ไม่รู้อ่ะมีโทรศัพท์อัปเดตอยู่นะโทรศัพท์อัปเดตเก็บหนวดมาใส่ได้ไม่ได้หนวดเนี่ยหุ้ยเก็บมาทำไมในหนวดนะดูโทรศัพท์เอานี่ไงแล้วดูรูปบอยเปอร์เอานี่คุณลุงเฮ้ยโทรหาลุงก่อนเขาบอกว่าลุงเราเป็นคนไล่ผีนี่ว่าชาวซ่านี่在哪里อ่ะเฮ้ยแกอยู่ไหนวะเนี่ยสุโกลุงบ๊อบทำไมลุงอยู่ดึกจังเลยครับเนี่ยเฮ้ยก็เคลียร์ของเคลียร์อะไรแล้วเทปไปหมดอย่าเพิ่งโทรมากำลังยุ่งทำไมลุงบ๊อบลุงบ๊อบเฮ้ยลุงบ้าเอ้ยตัดสายฉันอีกแล้วลองโทรหาอาไห่ดูดิโทรได้หรือเปล่าขอโทษค่ะเลขหมายที่คุณเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาติดต่อใหม่ในภายหลังค่ะขอบคุณมากเลยโทรหาใครในโลกนี้ไม่ได้เลยสักกูชิบหายแต่โทรหาลุงติดกูจะบ้าทำไมไม่บอกลุงมาเพื่อนโอ้เฮ้ยด็อกดูเหมือนมีประตูตรงนี้อะเบอร์แต่มันเปิดไม่ออกอะแป๊บนึงนะลองดูรอบๆซิเผื่อแบบว่ามันจะมีทางเปิดเข้าไปได้มีทางไหนเปิดเข้าไปได้น่าจะมีทางอื่นหรือเปล่าตอนนี้ผมกลัวว่าลิชชี่มันจะเป็นอะไรเพราะว่ามันดันไปขอพรอะไรแปลกๆมาประตูนี้ฝั่งนี้ก็ไปไม่ได้ครับไหนอะเพื่อนเอาหัวให้กูเอาหัวชนอีกรอบนะได้ข่าวว่าด็อกมันหัวแข็งนะนี่เอานี่ไงมีคันโยกตรงนี้ครับนี่ไงเรียบร้อยเอาเฮ้ยดิสอู้ล่ะไอ้ด็อกเฮ้ยชิบหายละกูชิบเฮ้ยจะผ่านไปไม่ได้อ่ะเฮ้ยซาลีเปิดใครล่ะเฮ้ยประตูตรงนั้นเปิดแล้วเดี๋ยวฉันไปดูรอบลิสระวังตัวด้วยนะเว้ยเออเจอกันฝั่งนู้นชิบหายแล้วมันโดนไอ้เดอะดาร์กวันตามตัวนั่นน่ะอย่าเป็นห่วงลิชชี่ว่ะลิชมึงอย่าเป็นอะไรนะมึงเป็นอะไรขึ้นมาอ้ายโกรธกูตายเลยเนี่ยเคลงที่ไหนอีกวะเนี่ยแม่งเอ้ยเหมือนเป็นโรงงานหรือว่าอะไรสักอย่างนึงแล้วครับมีอะไรแถวดีบ้างอ่ะมันไปทางนี้ไม่ได้เหมือนว่ามันมีรถอะไรมาขวางอยู่เดี๋ยวนะด้านจับมันอยู่อีกฟากนึงเอ้าต้องไปอีกฟากหนึ่งต้องหาทางไปอีกฟากหนึ่งครับแล้วก็อันนี้ยันอะไรเอาจิ๋บหายแล้วเอากูกดยันเล่นไปแล้ว เอาแล้วไง กดยันอะไรเล่นไปแล้วเนี่ยไม่ใช่มันเอาไว้กันพงกันผีอะไรหรือเปล่าหายแล้วแล้วกดเล่นไปอันหนึ่งแล้วงานนี้มีอะไรหรือเปล่าแถวดีครับไม่มีนะรบกวนคนที่ดูแล้วห้ามสปอยเด็ดขาดนะครับใครสปอยให้มินจัดการได้เลยนะรบกวนห้ามสปอยนะครับมีหนังสือวางอยู่ตรงนี้ครับ Worker Manual อันนี้เป็นคู่มือหนังสือคู่มือคนงานเนื่องจากพวกเราเนี่ยใช้พลังงานเป็นจำนวนมากในการเปิดประตูฉุกเฉินได้โปรดทำตามข้อปฏิบัติด้านล่างนี้1เปิดสวิตช์ตรงกำแพงด้านข้างทั้งประตู A แล้วก็ประตูด้าน B 2เราต้องไปปิดพลังงานก็คือตัว Power Supply ทั้งพื้นที่ A แล้วก็ B ที่ห้อง Control Room แล้วก็ดึงพลังงานทั้งหมดไปยังประตูฉุกเฉินเพื่อทำให้ประตูนั้นเปิดออก3หลังจากที่แน่ใจคอนเฟิร์มแล้วว่าปิดพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดแล้วคุณจะสามารถเปิดประตูฉุกเฉินที่แผงควบคุมได้โอ้โหบอกคนงานทุกคนด้วยว่าถ้าเราไม่เปิดประตู A แล้วก็ B เนี่ยมันจะไม่สามารถรวบรวมพลังงานไปเปิดประตูฉุกเฉินได้ครับชิปพายละเฮ้ยฉันสงสัยจะว่ามันเชื่อมต่อตรงไหนกันแน่วะเนี่ยแล้วประตู A ประตู B อยู่ไหนอะเราต้องไปตามหาประตู A ประตู B นี่ปะฝั่งนี้หรือเปล่าครับไม่รู้ว่าเนี่ยมันมีทางไปทางนี้อยู่มันเป็นเหมือนห้องโม้น้ำหรือว่าอะไรตรงเนี้ยขอบคุณหนูทีมนะครับผมสำหรับน้องผู้เล่นใจหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวนะมีเบรกเกอร์ตรงนี้เซกเตอร์ AB เซกเตอร์เปิดแล้ววันนี้มีประตูไหนเปิดปะคันโยกเนี่ยคันโยกยังเปิดไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องปิดพลังงานในห้อง A กับ B ก่อนมันถึงจะสามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้เดี๋ยวนะประตูไหนเปิดวะเมื่อกี้เอานี่ไงเปิดสวิตช์ปุ๊บประตู2ประตูนี้มาเฮ้ยชิป
ผายแล้วลูกยำเอ้าลูกอย่าพึ่งโอ้มึงอยู่ๆก็มาชิบผายแล้วปักกระเพกเข้ามาด้วยเฮ้ยใจเย็นครับโอ้ใจเย็นๆนะครับลุงหยุดเดี๋ยวนี้นะใครจะหยุดแล้วหยุดผมก็โดนลุงอยู่ปะเนี่ยลุงโอ้โหชิบหายทางนี้ก็เข้าไม่ได้เราไม่มีตะเกียงตะเกียงกูไม่มีชิบหายละไหนวะประตู A ประตู B กูอยู่ไหนวะเนี่ยไหนมีแต่ยันเนี่ยยันในกันได้เว้ยมาแล้วชิบหายอย่าอย่ากูลุงอย่าทำผมเลยทำไมไปทำตามกฎของโรงเรียนฮะไอ้นักเรียนโอ้ยกฎอะไรเฮ้ยตรงนี้หลุดมุดได้มุดได้เปิดเปิดขยกหนึ่งประตูทีนี้ก็ปิดตรงนี้ได้แล้วครับปิดพลังงานหมาแล้วชิบหายเปิดใหญ่ใหญ่เคเโอ้โหหน้าเขียวมาเลยชิบหายแล้วมุดกลับมุดแล้วเจ๊โอ้ยลูกเกือบโดนเฮดบัตเรียบร้อยโอ้ลุงก็ดูเกินนะฮู้ยี่ด็อกไม่รอดสวัสดีพี่แพตตี้ด้วยนะครับผมเปิดเร็วเร็วกว่านี้เด็ดทำไมลุงก็ทำแบบนี้อะไปไหนแล้ววะลุงอยู่ไหนวะเนี่ยลุงอยู่ไหนกูไม่กล้าเดินเลยเดินลุงอยู่ไหนไม่รู้เฮ้ยทำไมมาโผล่ตรงนี้อะบอกให้หยุดแค่นี้อย่าทำอะไรมันพลังการได้ไหมใครจะไปหยุดเลยก็ลุงจะอยู่หัวผมเนี่ยเฮ้ยว้ายโอ้โหหันไปทีอยู่ข้างหลังเบรกเอ้ยประตูอยู่ไหนประตูยันช่วยอะไรบ้างมาเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยเบรกไม่เห็นช่วยอะไรเลยว่ายันเนี่ยไหนวะประตู A ประตู B เราเปิดไอ้นี่ไปแล้วอันหนึ่งครับต้องตามหาประตูหนึ่งไม่ใช่ทางนี้เว้ยเร็วมุดด็อกมึงมุดเร็วกว่านี้มึงมุดเร็วกว่านี้เร็วเบรกมาแล้วไปเร็วโอ้โดนอีกเอามือออกทำไมไปทำตามกฎของโรงเรียนฮะใครจะไปทำแบบนี้ก็โดนสิครับไปไหนแล้ววะไหนวะเนี่ยอีกประตูนึงเนี่ยไอ้ประตูไม่เจอขัดโยกอยู่ไหนมุดตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนตรงนี้ทางนี้ประตูนี้หรือเปล่าเปิดเรียบร้อยเร็วยัยเย้เย้โอ้เบี้ยเอ้ยหูจะแตกไปเร็วๆสิด็อกมาข้างหลังแล้วมึงเอ้ยไหนวะมันจะมีอะไรในคันโยกอันนี้เราเปิดแล้วใช่ป่ะโอเคประตู2ประตูเปิดแล้วครับทีนี้ต้องไปที่แผงควบคุมหลักเพื่อทำการเปิดประตูฉุกเฉินนี่ดูในถังนี้เปิดได้อันนี้เปิดได้เปิดเร็วกว่านี้ด็อกเร็วกว่านี้ไหนอะไปไหนแล้ววะอย่าดักทางนะเฮ้ยดักทางอีลูกอย่าดักทางผมสิครับลูกดักแบบนี้ผมเดินโอ้โหเอาละเล่นเป็นหนังอินเดียแล้วกูไปดึงไปขวาก่อนไหนวะทางนี้มุดเฮ้ยมันมุดกลับมาที่เดิมเฮ้ยลุงมาชิบหายแล้วพังกระแบงโอ้โหดุเกินอันนี้แผงควบคุมหลักเปิดเร็วๆทันปะเนี่ยเปิดไม่ได้หรอชิบหายทำไมมันจะเปิดไม่ได้อีกอ่ะเหลวซีเปิดแล้วไปแล้วครับงานนี้อยู่ไม่ได้แล้วไหนวะประตูไหนวะเนี่ยประตูฉุกเฉินเนี่ยทางนี้ไม่ใช่ดิว่ะยันเปิดยันก่อนเปิดยันลุงผ่านไม่ได้ลุงผ่านทางนี้ไม่ได้ครับเปิดทางนี้ดันเจ๊ไหนวะประตูเอกสารแล้วเนี่ยแผ่นยันอะไรมีแผ่นยันเลยไม่รู้ตรงนี้ชักมันก่อนละกันหนีก่อนแผ่นยันอะไรนี่ๆประตูนี้เปิดแล้วครับอย่าบอกว่าที่นี่มีผีนี่ไงมึงเจอผีแล้วเนี่ยมึงอ่านนะเนี่ยลุงอย่ามาเจอบ้าเอ้ยขอบคุณครับพี่แพทสำหรับน้องผู้เรียนใจนะครับโหเฮ้ยบ้าเอ้ยแล้วลิสไปไหนแล้ววะพวกเราไม่มีทางออกไปจากที่นี่แน่เลยเอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิต้องออกได้สิวะเอาล่ะทุกสำรวจต่อครับเปิดแล้วลิชชี่มันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะขอบคุณพี่แพตตี้นะครับผมสำหรับน้องทุเรียนใจนะครับที่ต้องลงไปข้างล่าง 2,000 คุณดูตอนนี้ฝากติดตามพี่บิ๊กฟูจิด้วยเย็ดไปไหนแล้ววะทำไมเราโดนอยู่คนเดียวเลยวะเนี่ยโอ้แล้วทางโคตรยาวเลยลิชเฮ้ยเพื่อนนายอยู่ไหนวะลิสมันโดนคำสาปแล้วผมเป็นห่วงมันมากเลยว่ามันจะโดนมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยประเด็นอะ
ฝั่งนี้มีอะไรอีกหรือเปล่าครับฝั่งนี้ไม่มีนะเดี๋ยวขอดูแถวๆนี้ก่อนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหนี่ของเล่นคอลเลกชันนะแอคชั่นฟิกเกอร์รุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นหนูจากร้าน KGG นะไม่ใช่ KFC ต้องเก็บต้องเก็บให้ครบนะเพื่ออาชีพเมนไม่มีอะไรนะตรงนี้นะโอเคเราต้องไปที่แท่นบูชาเมื่อกี้ครับเหมือนจะเห็นแท่นบูชาอยู่แวบๆลาบูบูมันลาบูบูตรงไหนโอเคกลับมาตรงนี้ได้แล้วอะไรวะเนี่ยเฮียผู้นายจะไปคุ้นได้这里บ่เอ้ยฉันจะไม่ยอมติดอยู่ที่ตลอดไปหรอกนะนี่ข้าใจสัวไม่ว่ายังไงก็ตามฉันต้องตามหาทางออกให้เจอโอ้ต้องหาทางออกให้เจอไอ้แท่นบูชานี่อีกแล้วเอาละปริศนาพาเครียดเครียดอะไรงานนี้อะไรวะเนี่ยเป็นมึงนะเป็นแผ่นประตูหินครับไฟเฟสโตนธาตุทั้ง5หรอมันคือแผ่นธาตุทั้ง5ครับดูเหมือนว่านี่คือหินที่แสดงถึงความสำคัญของธาตุทั้ง5ธาตุทั้ง5มักจะใช้ในการจัดห่วงจุ้ยดูเหมือนว่าไม้จะชนะดินดินชนะน้ำน้ำชนะไฟแล้วก็ไฟชนะเหล็กเหล็กชนะไม้ธาตุทั้ง5เดี๋ยวนะคือเราต้องเปิดไงวะเนี่ยธงหรออ๋อมันมีธงเอ้าเดี๋ยวนะมันไม่ใช่มันปักถูกหรอหรือว่ามันต้องปักตรงข้ามกันเดี๋ยวนะเราต้องปักตรงข้ามครับอันนี้ธงเดี๋ยวนะมันมีผ้าพันอยู่อันนี้ไฟอันนี้เป็นไม้ปะอันนี้ไม้ครับสีเขียวอ๋องั้นเราเก็บไว้หมดเลยแล้วกันอันนี้อ่ะส่วนอันนี้เป็นธาตุน้ำแล้วก็อันนี้เป็นธาตุเหล็กโลหะแล้วนี่ก็เป็นดินนะดินน้ำลมไฟเหล็กทีนี้ไฟลืมไม่ได้เก็บไฟทีนี้เราได้มาแล้วนะครับแล้วก็เราต้องดูว่าอะไรแพ้อะไรแล้วพวกนี้ดูเหมือนว่าไม้ชนะดินไม้ชนะดินดินอยู่ตรงไหนวะดินก็น่าจะเป็นสีดำตรงนี้ปะเราก็ต้องเอาไม้ใส่ใช่ปะไม้ชนะดินไม้ชนะดินแล้วก็ดินดินชนะน้ำดินชนะน้ำก็ต้องเอาดินมาไว้ฝั่งนี้ฝั่งน้ำโอเคเอาน้ำวางแล้วก็ดินชนะน้ำแล้วก็อะไรวะไฟชนะอะไรวะเดี๋ยวนะดูอีกทีดิผมผิดปะเนี่ยแป๊บนึงนะธาตุห่วงจุ้ยก็คือไม้ชนะดินเอาทีละอันดีกว่าไม้ชนะดินนะครับไม้ชนะดินไม้ก็ต้องชนะดินใช่ไหมไม้ชนะดินไม้อยู่ฝักดีดินอยู่ฝักดีโอเคเฮ้ยเหมือนมีคนไปยืนอยู่ตรงโถงทางเดินเมื่อกี้แล้วก็ดินชนะไม้หรือเปล่าไม้ชนะดินดินชนะน้ำดินมันชนะน้ำดิต้องเอาดินมาใส่ฝั่งนี้ดินมันชนะน้ำครับดินมันชนะน้ำแล้วก็เหล็กชนะดินเหรอเรียบร้อยโอ้ยเอาเรื่องเปิดประตูได้แล้วครับเฮ้ยบ้าเอ้ยนี่ลิสไม่ยอมบอกฉันเลยว่าเขาไปทำอะไรมาที่แขนเขามันดูแย่มากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะนี่什么เดี๋ยวนะเมื่อกี้มันอะไรอ่ะนี่มันอะไรวะเนี่ยนี่คือไอ้เดอะดาร์กวันปะไอ้หยานซูเหวินน่ะ刚刚的话上面有这些吗？ไอ้รูปพวกนี้มันถูกเขียนไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันวะเนี่ยเฮ้ยตอนแรกผ่านมามันไม่มีรูปนี้เดี๋ยวนะอ๋อมันเชื่อมต่อกันเหรอหมายความว่าไงวะด็อกฮะนั่นตัวอะไรอีกวะน่า这是什么意思นี่มันหมายความว่ายังไงวะเนี่ยนั่นก็คือเฮ้ยชิปหายเดี๋ยวนะถ้าผมไอ้เหี้ยว่าตุ๊กตาเข้าใจไม่ผิดเนี่ยมันเหมือนมันบ้าเฮ้ยไอ้วิญญาณชั่วร้ายนั่นไอ้ปีศาจบ้านั่นมันติดอยู่ที่นี่นี่หว่ามันโดนขังอยู่ที่นี่คนพวกนี้ก็เลยถึงบ้าเฮ้ยฉันต้องรีบไปบอกลิสชิปหายแล้วมึงอย่าไปปล่อยแล้วออกมานะมันขังไว้นี่หว่าชิปหายแล้วมันแล้วแม่งกูไปสลับห่วงจุ้ยเมื่อกี้คืออะไรวะน่ะลิสอยู่ไหนเนี่ยโอเคหรือเปล่าพวกเราอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าตอนนี้บ้าเฮ้ยอยู่ที่ไหนเจอแท่นพิธีเหรอนี่พวกนายต้องระวังตัวนะถ้าแท่นพิธีนั้นหลุดออกมาปีศาจอะไรวะเฮ้ยอะไรชิบหายละเนี่ยมันดูเหมือนว่าไอ้พวกนี้คือคนที่ทำพิธีครับทำพิธีเพื่อจะสะกดวิญญาณชั่วร้ายเอาไว้นี่คือวิญญาณชั่วร้ายที่ถูกสะกดเอาไว้ในตึกต้าหลินชิบหายแล้วถ้าเกิดไปปล่อยออกมานี่
โอ้โหไอริสกูต้องไปบอกไอริสด่วนเลยลิสกูอย่าไปเปิดแท่นบูชงบูชาอะไรมั่วซั่วนะมีมึงจะบอกมึงเปิดไปแล้วอะลิสแล้วไปขอพรขออะไรมาไม่รู้มันโดนอะไรแล้วหรือยังเนี่ยไปทางนี้ก็ไม่ได้ครับกลายเป็นว่าตึกนี้ถูกสะกดโดยไอ้พวกพระอีกทีนึงพวกพระที่เขามาทำพิธีอะที่เป็นพระจากลัทธิเต่าอะเฮ้ยชื่อเจ้าหัวโต้ดีชื่อสมองเฮ้ยย่าไม่สรุปแล้ววิญญาณดูนี้มันคือวิญญาณของใครกันแน่วะเนี่ยทางนี้ก็โอ้โหไม่ให้กูไปอีกชิบหายแล้วทุกคนครับถ้าเราทำผิดพลาดไปแล้วก็มันจะปล่อยลาบูจะปล่อยลาบูบูออกมาแน่แน่ซ้ายนี่ก็ไปไม่ได้โอเคไปขวาที่ก่อนครับเฮ้ยยยลิสมึงอยู่ไหนเฮ้ยถ้าเกิดไอ้วิญญาณชั่วร้ายที่หายพูดถึงมันหลุดออกมาแล้วก็เฮ้ยอย่างต้องรีบไปหาลิสแล้วก็เตือนลิสก่อนเฮ้ยเฮ้ยลิสมึงทำอะไรลิสไอ้ลิสมึงลิสมึงปล่อยมือชิบหายละแขนนายนี่มันโอ้โหมันโดนคำสาปเล่นงานแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วไงดวงวิญญาณโอ้โหดวงวิญญาณนี่มันเป็นของไอ้ฆาตกรได้แต่แรกเฮ้ยลิสเชียร์เรนเจ้เพื่อนเรนเจ้มึงตื่นแล้วไอ้ลิสมึงตื่นก่อนชิบหายเหมือนโดนสะกดโอ้โหแล้วมึงไปทำพิธีให้มันแล้วมั้งอะเฮ้ยด็อกเดี๋ยวจะบ้าเฮ้ยนี่ฉันทำอะไรลงไปอะเฮ้ยนี่มันอะไรตัวอะไรวะเนี่ยลิสมึงทำอะไรลงไปเฮ้ยดีไปแม่ได้กูแม่งเอ้ยแม่งไปดันไปปล่อยอะไรมาเชี่ยเอ้ยลิสมึงรอโอ้โหกูจะเคซี่นะคะเดียวไม่ไหวละค่ะว้ายเฮ้ยทางนี้เฮ้ยทางนี้แล้วเฮ้ยไปโอ้ยยิงตามติดหลังเลยแม่งเจ้ากล้วยถอยจะมาขวางพ่อลบเฮ้ยมึงบุดเร็วสิวะดอกมึงติดพุงนี่เฮ้ยเฮ้ยเปิดยัดเร็วมันบอกไอ้เหี้ยปาบติดหลังกูเลยโอ้ยตัวเหี้ยอะไรขาดผ่านหน้ากูเมื่อกี้ชิบหายละโอ้ยโอ้ยแม่งมีผีแล้วลูกเต็มไปหมดเลยโอ้ยปิดประตูอัดกูอีกโอ้ยไม่ทันแล้วครับโอ้ยลิสมันไปปล่อยตัวอะไรออกมาเนี่ยโอ้ยแม่เอ้ยไอ้ที่มันพูดก็คือไอ้ที่ไอ้หมอนั่นมันพูดตอนที่พูดกับซูโยหยีที่มันบอกว่ามันจะได้เกิดใหม่ก็คือแบบนี้หรือเปล่าวันที่มันได้เกิดใหม่ก็คือแบบนี้หรือเปล่าหายแล้วมันก็โดนกักขังอยู่ที่นี่นั่นเราได้ไปปลดปล่อยมันออกมาเหวี่ยงเลยเร็วสิไปเฮ้ยเปิดเร็วสิน้อยโอ้มันไม่ทันจริงๆโอ้โหมันจะไปทันยังไงวะเนี่ยชกกล้วยขวางพ่อเฮ้ยสรุปแล้วไอ้หยานชูเหวินนี่แม่งมันเกิดใหม่มาเป็นตัวนี้เนี่ยเฮ้ยกูก็ตามมึงอยู่เดลิสโอ้ยไหนวะตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ชกกล้วยยังมาขวางพ่อลบเร็วเดินติดหัวเก่งอยู่วะด็อกเร็วที่เพื่อนเอ้ยเร็วเบนเอ้ยว้าวลิสไปทางไหนเนี่ยเบยไหนทางซ้ายสะโดไม่ใช่ชิบไปเร็วว้าวเฮ้ยมันก็ไม่ทันวิ่งเร็วเกินหัวเสียวหลังจริงมันวิ่งไวจัดเลยอะไม่ลิสโอ้หันไปแม่งก็อยู่ข้างหลังกูตลอดลิสมึงรอกูก่อนสิเพื่อนทางไหนขวาพอจำได้จำได้อยู่โอ้ยเฉากล้วยช่วยพ่อก่อนลูกเป็ดเร็วหน่อยสิไอ้ไงโอ้โหตามหลังกูติดเร็วต้องเปิดแล้ววิ่งเข้าได้เลยไปซ้ายไอ้วะนี่ตอนนี้ประตูนี้เปิดเร็วสิไม่เกิดเฮ้ยไหนวะประตูไหนลองด้วยสิเว้ยลิฟต์ลงก่อนข้างล่างประตูจะปิดไม่เกิดเฮ้ยยอดเย้
เฮ้ยผู้นายโอเคหรือเปล่าด็อกลิสเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นแขนกับขานายทำไมเป็นแบบนั้นอ่ะฉันไม่เป็นไรเธอโอเคฉันไม่อายแหนมึงไม่ห่วงกูเลยนะห่วงแต่สาวนี่เราไม่มีเวลามาคุยนะเรารีบไปเร็วไปทางนู้นพวกเธอไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันจะปิดประตูขวางมันไว้เอามึงเป็นพระเอกอีกฉันปล่อยไปไงไปกูเหรอด็อกฉันต้องทำให้แน่ใจว่าพวกเขาปลอดภัยนะต้องดูแลพวกเขาเนอะเอาเฮ้ยลิสด็อกกูเหรอเฮ้ยเฮ้ยอายละวันเฮ้ยชิบหายละปะเทียงลิสลิสอยู่ไหนลิสเฮ้ยลิสไม่นะลิสเฮ้ยเอาอายเขาไปทำไมชิบหายอายเขาไปข้างในแล้วโอ้โหโหแล้วโดดเข้าไปช่วยอีกเนี่ยก็มันดันไปขอพรไว้อ่ะมันนั่นไปขอพรในห้องชมรมบอร์ดเกมมาจำได้ป่ะทุกคนที่มันไปขอพรกับเจ้าแห่งความมืดอ่ะไอ้เจ้าแห่งความมืดมันก็คือไอ้นี่แหละไอ้ชูเวิร์นเนี่ยนี่ไอ้หยางซูเวิร์นเนี่ยมันคือตัวต้นเหตุทั้งหมดเลยครับแล้วมันก็เป็นไอ้เดอะดาร์กวันแล้วลิชเช่มันนั่นไปขอซึ่งในกฎมันมีบอกอยู่ว่าขอพรน่ะขอได้ก็จริงแต่ว่ามันต้องมีสิ่งที่ต้องชดใช้มันต้องชดใช้ด้วยชีวิตหรือว่าอะไรก็ตามโอ้ลิชเช่มันขอให้ดวงวิญญาณน่ะนำทางไปเจอด็อกกับอาหายซึ่งได้เจอแล้วมันก็เลยเหมือนไปว่ามาทวงคำสัญญาคืนน่ะโอ้ยเราแม่งลิสไม่น่ารอดแน่เลยว่าสภาพนั้นน่ะ Gate of Chaos ก็คือประตูแห่งความโกลาหลใต้ตึกต้าเหลินมีสถานที่มีแบบว่าพลังงานหยินและหยางหลอมรวมกันซึ่งที่นั่นน่ะมีทั้งประตูแห่งความโกลาหลอยู่ด้วยมันเป็นประตูลึกลับที่จะเชื่อมโยงไปยังมิติที่มีหยินและหยางอยู่ซึ่งมีอะไรอยู่หลังประตูนั้นตอนนี้ก็ยังไม่มีใครที่จะสามารถอธิบายได้แล้วก็ไม่มีใครรู้เลยโอ้ยเอาเดี๋ยวนะกลับได้เป็นสมรภูมิเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเอ้าลุงยามนานี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอเมยของฉันหนูขอโทษเอ้าคุณพยาบาลมันเป็นถ้ามันไม่ได้เป็นเพราะว่าหนูแล้วก็คุณพยาบาลก็คงไม่ตายโอ้ยนี่เชิญเถอะนี่เชิญเถอะจับไว้ก่อนนะแข็งใจไว้ก่อนโอ้โหแล้วลุงไม่เห็นเมียตัวเองต้องตายครับเพราะว่าโดนไอ้ฆาตกรนั่นฆ่าแต่ว่าก็ยังต้องช่วยน้องออกไปอ่ะโหใจลุงแก่งมากเลยว่ะโอ้เนี่ยลุงเลือกที่จะช่วยน้องด้วยครับไม่อะไรอาวรเลยอ่ะทั้งที่เห็นว่าเมียตัวเองตายอยู่ตรงนั้นด้วยซ้ำอ่ะที่โดนลิฟต์หนีบคอที่กลายเป็นผีคอเกือบขาดอ่ะไม่想到你要回来ฉันดีใจที่เธอกลับมานะนี่มันน่าจะเป็นโชคชะตาเอาดีไปมันจะสามารถปกป้องดวงวิญญาณของเธอได้โหลุงยามลิสอย่าลืมนะครับว่าอาหายก็คือซูโยยี่ที่มาเกิดใหม่ครับอาหายก็คือซูโยยี่ที่มาเกิดใหม่ลิสไม่รอดหรอฉันต้องไปตามหาเขาไฮเลอร์มันต้องมีสักทางอาหายเลอร์ฟังนะ封印已经全破了ตอนนี้ยันแปดแฉกนั่นมันถูกทำลายลงแล้วยันชูหวนมันก็แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆฉันเสียใจถ้าเกิดไม่ได้เป็นเพราะไอ้เด็กผู้ชายคนนั้นเธอก็คงไม่รอดมาที่นี่หรอกนะยันชูหวนมันจะตามหาเราเจอในไม่ช้าก็เดี๋ยวนี้เรามีเวลาไม่มากยันชูหวนแล้วคะแต่ว่าเราจะวิ่งหนีแบบนี้ต่อไปเหรอคะลุงเราจะหนีกันต่อไปแบบนี้เรื่อยๆแล้วถ้าเกิดคนอื่นต้องมาเจอแบบเราอะจ๋าคะมันต้องมีเรื่องมันต้องมีอะไรเราทำได้บ้างสิทำไมอะนะคะคุณลุงอย่าคิดเรื่องนี้อีกได้ไหมนี่มันไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบอะไรของเธอมันต้องมีอะไรสักอย่างฉันบอกให้พูดหยุดไงไม่มีอะไรที่เราทำได้แล้วบ้าเอ้ยโอ้ยคุณไม่มีเด้อไม่นี่想的那么简单เธอจะตายเธอคิดว่าเรื่องนี้มันง่ายนักหรือไงไฮเลอร์อาไฮฉันรู้ว่าตอนนี้เธอกำลังสับสนอยู่รู้ว่าเธออยากจะแก้แค้นให้กับเด็กผู้ชายคนนั้นนะแต่ว่าฉันอยากให้เธอเนี่ยรอจนกว่าเธอจะได้สติใจเย็นๆลงก่อนแล้วถ้าเกิดตั้งสติได้แล้วค่อยมาหาฉันก็แล้วกันโอ้ยสงสารลุงแล้วก็สงสารลิสด้วยว่ะแม่งเอ้ยกูแม่งเป็นเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าอย่างชูเหวินคนเดียวเลยนี่นายอยู่ไหนอะด็อกนายอยู่ไหนด็อกกับฉันปลอดภัยดีอะไรนี่เธออยู่ไหนอะเดี๋ยวฉันจะไปตามหาเธอฉันแล้วพวกเธอเป็นยังไงบ้างบาดเจ็บหรือเปล่าลุงยามอยู่ไหม
我这里也很安全พวกเราปลอดภัยดีที่นี่ค่ะขอบคุณที่พวกคุณดูแลตัวเองด้วยนะไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราไอ้ไฮเดี๋ยวไอ้ไฮเดี๋ยวขอโทษด้วยนะคือเราต้องไปตามหาครับยังไงเราก็ต้องไปช่วยลิสออกมาไม่รู้ว่าลิสยังรอดอยู่หรือเปล่าอ่ะทำไมมือเรามันเป็นแบบนั้นวะมืออาไห่ต้องบอกไว้ก่อนนะเผื่อแบบใครงงก็คือที่หยานชวนมันพยายามตามล่าอาไห่ก็คืออาไห่ก็คือซูโยยี่ที่มาเกิดในร่างของอาไห่ครับคือแบบเป็นการเกิดใหม่อ่ะมาเกิดอีกภพชาตินึงกลายมาเป็นอาไห่ครับนี่เพราะว่าไอ้หยานชวนนี่แหละทำให้เรื่องราวมันเป็นแบบนี้อ่ะโอ้ยลุงหนูพร้อมแล้วเออนี่想清楚รู้เหมือนว่าเธอจะจัดการกับตัวเองได้แล้วสินะจบป่ะงั้นก็ไปกันไปอย่างน้อยก็ต้องช่วยลิสเอาไว้ได้ไงอย่าให้ใครตายก็พองานเนี้ยขอร้องเลยผมก็สงสารลุงเหมือนกันนะแบบว่าเขาต้องรับมือกับที่เมียตัวเองตายด้วยนั่นมันศพโอ้ยดีกับอีกคนนึงนี่ก็เป็นอีกคนนึงที่น่าสงสารมันก็คือไอ้เนี่ยน้องคนนี้ที่หลงเข้ามาในลิฟต์อ่ะทุกคนครับโอ้ยคือตายอยู่ในนี้เลยออกไปไหนไม่ได้อ่ะศพก็อยู่ในนี้เลยอ่ะแล้วทำไมเขาตายวะผมงงว่าทำไมเขาตายเนี่ยหวงติงๆเนี่ยโดนอะไรเอาลิฟต์ไม่ทำงานครับน้องน่าจะเข้าเฮ้ยบนหัวน้องน้องบนหัวโอ้โดนผีนางพยาบาลฆ่ามันอ่ะผีนางพยาบาลก็คือภรรยาของคุณลุงยามครับของจ่าโอ้ยแล้วก็โดนลากเอามาทิ้งไว้ตรงนี้โอ้ยทงเชื่อเฮ้ยเด็กใหม่เด็กใหม่บ่เอ้ยโอ้แล้วลุงก็มาเจอแต่ว่าลุงมาช่วยไม่ทันครับก็คือโดนภรรยาฆ่าไปแล้วภรรยาที่เป็นผีอ่ะฉันทำอะไรได้ดีกว่านี้ไม่ได้เลยหรือไงจะไม่สามารถจัดการกับภรรยาของตัวเองไม่สามารถลงมือกับภรรยาตัวเองได้หรอกสุดท้ายฉันก็หยุดอะไรไม่ได้เลยสักอย่างโอ้ก็เข้าใจลุงนะเพราะว่าผีตนนั้นก็เป็นภรรยาของเขาอ่ะช่วยฉันด้วยช่วยพวกเราด้วยโอ้ยจริงๆภรรยาลุงเขาก็ไม่ได้แย่นะจริงๆคือที่ต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าตอนนั้นน่ะซูโยยี่ถูกไอ้หยานชูเหวินที่เป็นฆาตกรไอ้สถาปนิกนั่นน่ะนัดมาคุยครับแต่ว่าตอนที่กำลังคุยอยู่อ่ะมันกำลังจะลงมือฆ่าซูโยยี่แล้วแต่ว่านางพยาบาลน่ะเข้ามาขัดจังหวะมันก่อนไอ้ฆาตกรก็เลยหันไปฆ่านางพยาบาลแทนแล้วก็หันกลับมาฆ่าซูโยยี่ต่อครับซึ่งมันก็น่าจะเป็นความแค้นซึ่งมันน่าจะเป็นดวงวิญญาณที่โกรธแค้นน่ะของภรรยาของคุณลุงอ่ะตอนนี้คือผมไม่รู้ว่าคุณลุงอ่ะมีชีวิตอยู่หรือว่าเป็นวิญญาณหรือว่าอะไรแต่เมื่อกี้เนี้ยน้องถิงๆมาบอกให้เราไปช่วยคืออะไรวะมีเศษกระดาษอยู่ครับดูเหมือนว่าท่านอาจารย์เนี่ยจะเสียสละตัวเองเพื่อผลิตวิญญาณร้ายเอาไว้ผนึกวิญญาณร้ายเอาไว้มีใครบางคนเนี่ยต้องลงมือขั้นตอนสุดท้ายเพื่อจะจุดๆเพื่อที่จะทำอะไรวะจุดๆไม่บอกด้วยครับแต่ว่าก็ไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังประตูนั่นท่านอาจารย์บอกไว้ว่าเมื่อประตูเปิดออกเราจะต้องไม่บอกอีกแล้วจุดๆๆเบรกจุดๆๆหมดเลยเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเราจะต้องให้โรงเรียนเนี่ยทำพิธีผนึกที่แข็งแกร่งขึ้นและช่วยกันสวดภาวนาหวังว่านี่มันจะมากเพียงพอที่จะสามารถกักขังมันไว้ได้โอ้ยใครดูไม่ทันนะครับไม่เข้าใจเนื้อเรื่องก็ไปดูตั้งแต่เริ่มก็คือใน YouTube พี่หมีฟูจินะครับลงตอนแรกมาให้แล้วซึ่งมันจะคลายปมตัวละครทุกอย่างเลยถ้าดูติดต่อกันนะจะรู้เรื่องราวเลยครับคือไม่งงนะตอนนี้ต้องไปทางไหนรู้ป่ะเนี่ยคือตอนนี้เราต้องมาตามหาอาจจะต้องอ่านไปช่วยริชชี่ครับไปขวาก่อนนะมันมีสะพานเขาบอกว่าไอ้ตะเกียงวิญญาณนี่จะสามารถนำพาเราออกไปจากที่นี่ได้แล้วก็สามารถปกป้องปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปได้ครับทางซ้ายนี้โอ้ยสั่นอีกแล้ววะ 2,300 คนดูนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคนอื่นติดตามตรงนี้มีอะไรอ่ะมีแผ่นกระดาษอีกแล้วครับเป็นเศษกระดาษด้วยวงแหวนหูนี้มันจะสามารถผนึกและสามารถจัดการได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นยังไงก็ตามพวกเราเนี่ยต้องสวดภาวนาและหวังว่าจะมีใครสักคนเปิดประตูได้ก่อนที่ผนึกมันจะหลุด
แล้วก็มีอันนี้อะไรวะเนี่ย Strength of โอ้อันนี้ไว้ใช้เป็นรูปร่างแปลกๆที่ไว้ใช้ฉายกับภาพเงาครับก็เหมือนกับไอ้ห้องนั้นใช่ป่ะที่ต้องไม่ต้องใช้โอเคทีนี้ตรงนี้อยู่ที่ไหนแล้ววะเนี่ยทีนี้ก็ต้องเปิดประตูเปิดประตูแล้วต้องเอานี้วางครับไอ้ก้อนเงาเนี่ยมันเป็นรูปอะไรวะเนี่ยแป๊บนึงนะมันเป็นรูปอะไรไม่รู้แป๊บนึงเราต้องหมุนให้มันตรงกับเงาที่อยู่ข้างหน้าครับรูปหยินหยางเหรอมันเหมือนลักษณะของหยินหยางไงไม่รู้อ่ะมันอ๋อมันหมุนตรงนี้ได้โอ้ยเราก็หมุนตั้งนานนี่ๆๆได้แล้วใช่ป่ะนี่ต้องค่อยๆขยับโอเคยังไงวะแป๊บนึงนะทุกคนครับเดี๋ยวขอขยับให้มันตรงรูปตรงรอยก่อนโอ้ยขยับยากเหมือนกันนะเนี่ยนี่ป่ะไม่ใช่โอเคได้แล้วเรียบร้อยครับเปิดประตูได้แล้วดิโอเคนี่จะสามารถทะลุไปอีกพบหนึ่งได้โอ้แล้วลิสยังรอดอยู่เหรอวะผมกลัวว่าลิสมันไม่รอดแล้วดิประตูโคตรใหญ่นี่คือประตูที่มันผนึกไว้หรือเปล่าที่最后的方法นี่คือทางเดียวแล้วยันชูหวนยันชูหวน已经不是阳间能มันไม่สามารถแตะต้องประตูนี้ได้จากโลกจริงยินหยางผู้ไว้表里缺一ยินหยางถูกกำเนิดที่นี่我跟你一起把门打开พวกเราจะต้องเปิดประตูนี่พร้อมกันจำไว้ด้วยเธอจะต้องถือตะเกียงนั้นไว้ให้แน่นอย่าปล่อยให้ตะเกียงนั้นหลุดมือเด็ดขาดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะโอ้ยเจ้าหลี่จะเอาละเอานี่ไปชีท่าเถอะผมไว้准备เธอจัดการตรงนี้เดี๋ยวฉันจะไปจัดการตรงนู้นแล้วกันนะได้ไปโอ้ย2400คนดูนี้ฝากติดตามด้วยนะครับไปมุ่งติดตามเดี๋ยวจะพลาดเกมใหม่ๆนะที่ก็ต้องสำรวจรอบๆครับอันนี้ดูเหมือนว่ามีบางอย่างชิ้นส่วนอะไรบางอย่างหายไปอ่ะบ้าเฮ้ยแล้วชิ้นส่วนมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยต้องไปตามหาชิ้นส่วนมาเพื่อเปิดประตูครับแล้วทำไมมือเราเหมือนมาโดนคำสาปไปด้วยเลยวะหรือว่าเป็นเพราะว่าเราถือตะเกียงวิญญาณอยู่ไม่น่าใช่อันนี้มันน่าจะเป็นรอยแผลจากที่ไอ้ The Dark One ไอ้เจ้าแห่งความมืดมาทำร้ายเราเมื่อกี้หรือเปล่ามีทั้งไปซ้ายและขวาครับงั้นเราไปซ้ายแล้วกันขวาร้ายซ้ายดีนะ เราไปซ้ายก่อนแล้วกันดูย้อนหลังได้ที่ไหนครับดูย้อนหลังได้ที่ YouTube พี่บีฟูจินะครับตอนนี้อีพิโซด1ลงให้แล้วนะไปตามดูได้เลยนะครับตอนนี้ตอนที่1ลงแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยลงให้เรื่อยๆจนจบเกมแน่นอนใครที่มาดูไม่ทันนะครับมาดูกลางยิ้มหวานมาเลยนะเราเป็นใครล่ะเนี่ยทำไมเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโอ้ยอันเนี้ยไม่ใช่ตะเกียงสั่นนะกูเนี่ยมือสั่นเนี่ยเฮ้ยกำจัดได้ปะเอ้ยเดี๋ยวนะตะเกียงนี้มันไล่ผีได้ด้วยเหรอเอาน้องไม่รู้เหรอบึกใช้ตีหน้าผีตอกหน้าผีมาไม่รู้กี่ตัวเนี่ยน้องเพิ่งรู้เอ้ยเดี๋ยวนะน้องมันได้ใช้ยังวะไอ้น้องมันยังไม่ได้ใช้ด้วยว่ะอซูมันใช้แล้วก็มีประตูอะไรไม่รู้ทางนี้ครับเป็นประตูพระจันทร์เซี่ยวเฮ้ยดูเหมือนว่าสัญลักษณ์ก้อนหินพวกนี้มันจะเชื่อมต่อกันนะเนี่ยมันเชื่อมโยงกันเหรอนั่นไงที่มือมันมีอะไรไม่รู้กลมๆครับน่าจะเป็นดวงตาของไอ้ประตูหน้าสิงโตตรงนั้นอะแต่ว่าเราต้องเข้าไปนะโอเคทีนี้เปิดประตูครับทีนี้เราก็ไปทางไหนวะมันมีตรงไหนเปิดอันนี้เราเปิดคันโยกไปแล้วเราก็หาทางไปดูก่อนนะนี่ๆทางขวามือครับลุงยาบอกว่าโอ้โหแล้วอยากเยอะเลยจับตะเกียงไว้ให้แน่นนะไอ้น้องอย่าปล่อยเด็ดขาดไล่ผีก่อนบ้าเฮ้ยจะได้ให้พวกมันดูไม่ได้ว่าฉันอยู่ที่นี่หมายความว่าไงอ่ะมันก็รู้อยู่แล้วปะทางไหนวะเนี่ยเราต้องไปทางไหนกำจัดวิญญาณก่อนยาชิบหายมันเห็นแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรขึ้นแดงๆวะเฮ้ยเอ้ามึงเห็นด้วยเออโอ้แม่งเรียกเพื่อนดีกว่าแม่งไอ้มันเรียกเจ้านายมันเรียกลูกพี่มันมาแล้วค่ะโอ้ยอย่ามาขวางทางไปเวนอันนี้อะไรอันนี้อะไรเปิดเวนเฮ้ยมาตามหลักมันจะติดเลยเวนเฮ้ยสารชั่วโลกอดอย่ามาขลังยาไหนวะมันจะเข้าห้องนั้นยังไงเดี๋ยวมันต้องเปิดขัดนี่นี่ขัดโยกตรงนี้ขัดโยกตรงนี้ไปไหนแล้วจะบอกมึงอ้อมมาดักกูอ่ะมึงอยากแอบไปทางนู้นเลยคนละทางคนละทางเลยเดินคนละทางไหนวะประตูเปิดแล้วรีบไปรีบไปรีบไป
นี่พวกนี้มันก็ฟ้องลูกพี่จังเลยมึงอย่าฟ้องนะตาบอดบ้าเฮ้ยทีนี้ก็เจอทางออกแล้วครับไหนอีกอะชิปป่ายมึงอย่าบอกโอ้โหมึงออกมารูนี้จริงด้วยเบรกเอ้ยประตูไหนวะนี่มึงเดินเร็วจังประตูประจันประตูประจันเสี่ยวเร็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 วเร่งดักทางโคตรเก่งเลยบอดี้เปิดสิไหนอะประตูไม่เห็นเปิดเลยชิปป่ายละนี่หรือเปล่าเราต้องคลายยันออกให้หมดก่อนครับโอ้โหเราต้องเดินคลายยันพวกนี้ออกให้หมดก่อนประตูน่าจะเปิดอย่ามึงอย่าเรียกลูกพี่อย่าเรียกหนานะอย่านะไปพ้นเลยแกอย่าเรียกลูกพี่ก็พอทีนี้มันปีตรงไหนอีกวะเนี่ยบ้าเอ้ยประตูนี่เราก็เปิดแล้วดิมึงอย่าเรียกลูกพี่อย่าโอ้โหชิบหายเอ้ยมึงอย่าเรียกลูกพี่ไปไหนว่าประตูยันน่ะนี่เปิดแล้วฝั่งนี้มีหรือเปล่าก็ไม่มีแล้วดิมันน่าจะหมดแล้วดิเฮ้ยโอ้ยตามติดกูอีกแล้วแม่เอ้ยตามติดชีวิตกูเลยค่ะคุณนาก็ทำเกินไปนะคะแบบนี้โอ้โหไม่ไหวแล้วค่ะโอ้ยแม่เอ้ยหันไปก็อยู่ตลอดไหนวะมันไม่เห็นจะมียันอะไรตรงไหนเลยตรงนี้ก่อนไปไหนเฮ้ยอย่าอยู่หัวก็พอแม่เอ้ยพังงานเข้าเปิดสิทำไมมันไม่เห็นมันจะเปิดเลยวะเนี่ยประตูเนี่ยมันมีตรงไหนอีกหรือเปล่ามึงนะเราเดินดูไปทั่วหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันไปแล้วมันยังเห็นอยู่เลยดิว่าไปก็บ้าแล้วดิอ่ะไหนอ่ะประตูไม่เห็นมีประตูตรงไหนเลยมันมียันตรงไหนอีกหรือเปล่าอย่าลงฟงจู่บ้าเอ้ยหรือว่าต้องรอพวกนี้มาสงบประตูถึงจะเปิดหรือเปล่าครับนี่ยันตรงนี้เราต้องโอ้ยันตรงนี้ยังไม่ได้คลายเปิดเลยเปิดเรียบร้อยทีนี้ก็น่าจะสามารถผ่านประตูพระจันทร์เซียวได้แล้วครับแล้วก็ไปหยิบของออกมาอย่านะอย่าฟ้องนะมึง อย่าเรียกลูกพี่นะคะอยากเป็นเด็กที่ฟ้องไม่เอาไปพ้นเลยอย่าเป็นเด็กที่ฟ้องนะทีนี้เราต้องไปฝั่งนู้นครับน่าจะครบแล้วหรือเปล่าค่อยนะค่อยนะตัวนี้มันหันหลังอยู่อ่ะมึงจะหันมาโบกสิเพื่อนยันเลยเปิดอย่าเรียกอย่าบักขี้ฟองทีนี้เราก็ผ่านตรงนี้ได้แล้วครับประตูน่าจะสามารถเปิดได้แล้วหรือเปล่ามันคลายยันหมดแล้วนี่ยังอีกเหรอเหลือตรงไหนอีกอ่ะมันยังไม่เปิดเลยครับมันเดี๋ยวนะมันครบแล้วหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเราต้องห้ามให้มันเห็นเลยแต่แรกโอ้ยค่อยๆละม่อมไปดูก่อนครับมันน่าจะมีบางจุดที่ผมยังไม่ได้เปิดอ่ะมันน่าจะมีทั้งหมด4ก้อนด้วยกันนะหินเนี่ยแผ่นหินเนี่ยนี่มันโอ้โหมันดักทางแบบนี้เดินผ่านได้ฟ้องปะเนี่ยอย่าฟ้องนะทำลายก่อนไล่ไปก่อนต้องไล่ดูครับแต่ละจุดว่ามันมีจุดไหนที่เรายังไม่ได้เปิดอยู่บ้างไล่ไปเอ้ยโอ้โหเบกเอ้ยมาจนได้เข้าทางนี้ไม่ได้ดีว่าทางนี้ไม่ได้เข้าไปก็เจอสิครับเนี่ยเห็นได้อันนึงอยู่ไหนต้องคลายยันอีกอันนึงยันอยู่ไหนวะอีกอันเดียวอันนี้ไม่ใช่ฝั่งเด้อยา2ฝั่งนี้มี2อันฝั่งนู้นน่ะฝั่งนี้มียัน2ครับฝั่งนี้หนีดีว่าไปไหนลงมึงมาได้มึงมานะแกสายชั่วแม่งรู้เลยเห็นมันจะมียันอีกอันนึงเลยมีแค่ฝั่งรุ่น2มันมีทั้งหมด4ก้อนใช่มั้ยหินน่ะโอ้เบงเห็นจนได้อีกอันนึงอยู่ไหนไม่รู้อ่ะนี่อันนี้อันที่3แล้วอันที่4อยู่ไหนวะมันมีอันที่4อยู่ครับอันนี้เราเปิดไปแล้วกุญแจเปิดไปแล้วเหลืออะไรอ่ะไอตรงตะเกียงไอตัวที่ครอบเทียนนี่ก็เราก็เปิดไปแล้วมันน่าจะเหลือแค่ก้อนเดียวไม่รู้อยู่ไหนโอ้ยไปขี้ฟองจังเลยไม่ไหวนะครับคุณนาหน่อยอ่ะฟองเก่งเหลือเกินโอ้แผ่นหินนี่แค่ก้อนเดียวเนี่ยหาไม่เจออย่านะไปไหนแล้วไม่รู้ครับ
เห็นอีกอันเดียวอยู่ไหนมีตรงนี้อ่ะมีหรือเปล่าโอ้โหอยู่ตรงนี้บ้าเอ้ยเปิดเร็วเปิดไหนวะกลับเปิดประตูไหนทางไหนวะทางนี้เร็วกลับไปเปิดประตูประตูอ่ะเอาโอ้ยเหี้ยเร็วหยิบของได้มาแล้วครับมาเอ้ยต้องรีบกลับไปที่รูปปั้นประตูก่อนบ้าเอ้ยเรียบร้อยลุยครับนั่นแสดงว่าเราก็ต้องตามหาชิ้นส่วนอีกอย่างนึงหรือเปล่าเพราะประตูนั้นมันเปิดออกแล้วน่ะเราเอาชิ้นส่วนแรกไปใส่ก่อนแล้วกันอุ้ย 2,600 คนตอนนี้ฝากติดตามพี่บีฟูจิด้วยนะครับฝากติดตาม YouTube พี่บีฟูจิด้วยนะใครดูเกมนี้เนื้อเรื่องไม่ทันนะครับดูย้อนหลังได้เลยนะตอนนี้ลงไว้ให้แล้วนะครับสำหรับอีพิโซดที่1นะครับตอนที่1ลงไว้ให้แล้วนะทางช่องทาง YouTube นะครับไปดูได้เลยทีนี้ต้องไปประตูฝั่งขวาเมื่อกี้เราไปซ้ายมารอบนี้เราไปขวานะทุกคนขวาต้องหาอะไรไม่รู้มาใส่อีกอย่างนึงครับดูเหมือนว่าที่ปักโอ้ยเหี้ยฟ้าเอ้ยตกใจหมดชิบหายตะเกียงตะเชื่อยยดเกือบไปแล้วเอ้ยตีเลยแกสารชั่วเฮ้ยตะเกียงมันจะแตกแล้วน่ะเมฆสวยแล้วสวยไอ้เบยดูเหมือนว่าตะเกียงนี่มันจะเริ่มใช้ไม่ได้ผลแล้วเนี่ยเบยเฮ้ยเมฆใจไม่ได้ผลแล้วมันต้องระวังไอ้ปีศาจนั้นมันจะไล่จับฉันอีกครั้งนึงไม่รู้ว่ามันจะจับฉันได้เมื่อไหร่เหลวเสียงเปิดประตูไงวะเนี่ยเปิดเฮ้ยเย้ตามติดเลยเบกงานเข้าแล้วครับงานนี้ไปโอ้โหไม่น่าหันไปบอกอย่าหันไปบอกเวนตะเกียงมึงรีโหลดเร็วๆหน่อยมึงรีโหลดเร็วๆรีโหลดเร็วๆเล่นโอ้โหทางปิดอัดหน้ากูอีกโอ้ยยาเบนได้เจ๊ยัดเอื้อตีมือแตกสารชั่วไปเวนตรงไหนวะหน้าข้างหลังตกรีโหลดเร็วๆหน่อยรีโหลดเทียนเร็วๆหน่อยซ้ายเอ้ยโอ้เมฆมาไวเหลือเกินไปตีโอ้ไม่ทันตีมัดไม่โอ้ไม่รอดโดนดึงวิญญาณไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหตะเกียงมันโหลดช้ามากโอ้โหรูปลิชชี่หายไปแล้วว่ะต้องระวังตัวให้มากกว่านี้จะระวังตัวยังไงดีวะเนี่ยตามติดชีวิตกูขนาดนี้เร็วเหมือนว่ารูปลิชชี่จะหายไปแล้วครับไปตรงระแวงหลังโคตรตอนเนี้ยระแวงหลังสุดๆแล้วถ้าเกิดเราตีได้ป่ะตีเลยง่ายกว่าเยอะตีเลยมัวเปิดประตูเนี่ยช้าคิดถึงว่าไม่ได้ว่ะแบบนี้ไม่เวิร์กอ่ะเฮ้ยโย่ไม่ทันจริงๆโหลุ้นเกินนะคุณนะไม่ไหวจริงๆเนี่ยรูปลิชชี่หายไปจริงด้วยครับไม่มีอะไรที่มันไวกว่านี้เลยได้ไงวะเนี่ยตะเกียงมันโหลดช้ามากอ่ะต้องหาทางวนให้ได้ก่อนต้องรอเราต้องวิ่งวนรอเพื่อให้ตะเกียงมันโหลดให้เสร็จก่อนครับให้ตะเกียงมันดึงพลังงานออกมาได้ก่อนไม่งั้นจะไม่สามารถไปได้เปิดเร็วซ้ายจิ๊บป่ายเอ้ยประตูปิดอัดได้เร็วสิประตูเปิดเร็วโอ้เมฆหันไปก็อยู่ข้างหลังตลอดเปิดประตูไหนวะอยู่ที่ซ้ายเร็วเฮ้อขวาเวนเลยไอ้เร็วกว่านี้เวนขวาเอาชิบหายทางขาดไปไงอะเอ้ยนี่ไงสะพานเจอเฮ้อเวนเลยฮะโลงศพข้างหน้ามีโลงศพนี่โลงศพมันหรือเปล่าเอาละมึงเอ้ยอย่าบอกว่านี่โลงศพมึงอะไอ้ยางชูเวนแกไอ้สารชั่วนี่มันหัวใจของหยางชูเวนวะเอาละมึงกูบีบหัวใจเลยนี่มาเต้นตุบๆอยู่ในนี้นี่เองหัวใจต้องคำสาปไปลงนรกซะไอ้หยางชูเวนเฮงซวยเอ้ยเอาเดี๋ยวกูกลับก่อนแม่กลับไม่ได้ละเฮ้ยเวนเฮ้ย
ยายานะคะเม็ดเนี่ยยาตีมือแตกอย่ามาจับอย่ามาทัชไปเลยแกกูไปแต่งงานกับคนแบบมึงหรอกไอ้แต่งงานกับคนอย่างแกล่ะค่ะเวนไปเร็วไปเนี่ยเวนเอ้ยหลังมันโอ้มันเบรกสะพานผ่านกันหมดแล้วเนี่ยไหนวะซ้ายเร็วรีบออกไปออกด่วนเร็วประตูอย่ามาเบรกโย่พ่อเอ้ยเฮ้ยออกมาได้สักทีเหนื่อยอะคุณน้าหน่อยเวอร์ตามติดชีวิตขนาดนี้โอเคทีนี้เรากลับมาที่ประตูหลักนะครับประตูนี้จะเป็นทางออกของเราเราจะสามารถกำจัดไอ้วิญญาณชั่วนี่ได้ไอ้วิญญาณชั่วของไอ้ยานชูเหมือนเนี่ยให้มันกลับไปสู่ปรโลกซะลงนรกไปสักแกทีนี้แหละเอ้าโอ้โหลุงยามไปช่วยหนูเลยนะจ่าทำไมจ่าไปช่วยหนูเลยอ่ะเอาละมาจบเรื่องนี้กันจัดการไอ้วิญญาณชั่วนะใส่จบๆไปซะหมีไม่ช่วยหนูเลยนะคะหนูเดี๋ยววิ่งคนเดียวเลยนะเนี่ยเอาละทีนี้ก็เอาหัวใจมาใส่เอาล่ะมึงได้กลับสู่ปรโลกของจริงในงานนี้แกทำไว้กับคนอื่นไว้เยอะทำบาปทำกรรมไว้ขนาดนี้ก็ลงนรกไปซะแกไอ้สารชั่วเปิดประตูครับเปิดออกไม่ใช่ว่ามีอะไรออกมาอีกอะนี่มันจบแล้วใช่ไหมคะคุณลุงในที่สุดก็จบเฮ้ยเฮ้ยลุงจ้าไม่นะลุงโอ้โหนะจ่ากูเรียบร้อยเฮ้ยยัดยุบวัดยัดนั่นแหละดูดมันเข้าไปเลยกลับสู่โลกของแกไปเลยสารแล้วยัดไปตายซะไอ้วิญญาณชั่วแล้วลุงยามเป็นอะไรปะวะน่ะมันเกิดบ้าอะไรขึ้นทำไมประตูมันถึงไม่ปิดล่ะคะคุณลุงทำไมประตูไม่ปิดอ่ะตะเกียงอยู่นะครับเฮ้ยคุณลุงทำอะไรอ่ะเฮ้ยคุณลุงทำอะไรเจ้าสิเดี๋ยวฉันจะจัดการเรื่องนี้เองเด็กใหม่แต่ว่าคุณลุงจ๋าคะเธอยังเด็กเธอยังมีอนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้านะเอ้าแล้วหนูต้องไปตามหาลิชี่ต่อนะลุงลุงจะไปแทนเหรอเอานี่ไปสิแล้วก็ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยด้วยนะเอาลุงสละชีพให้ตัวเองเหรอเนี่ยไปช่วยเองครับด้วยตะเกียงวิญญาณอันเนี้ยพวกเราจะไม่มีวันหลงทางแน่นอนโอ้ไปช่วยเมียโอ้เมียครับไปช่วยเมียด้วยแล้วก็ไปช่วยลิชี่ไปสิจะร้องไห้ผมว่าลุงก็ทำเพื่อแบบว่าชดใช้ความผิดที่แบบคุณห่วงคะร้องไห้เนี่ยห่าห่าด้วยไปใช้ชีวิตของเธอซะไหมหนูลุงกลับไปหาเมียครับไปช่วยเมียออกมาโหแล้วจบเลยโอ้สรุปแล้วเหมือนว่าลุงก็ได้แบบว่าได้ตอบแทนหรือว่าได้ชดใช้สิ่งที่ตัวเองไม่สามารถจัดการได้ตั้งแต่แรกครับไม่รู้ว่าลุงแกเข้าไปเพื่อช่วยหรือว่าตั้งใจที่จะเข้าไปเพื่อจะไปอยู่กับเมียตัวเองในโลกนั้นหรือว่าไปช่วยใครออกมาหรือเปล่าอันนี้ก็ยังเป็นที่ไม่แน่ใจแต่ดูเหมือนว่าลุงจะสละตัวเองโดยการที่แบบว่าเข้าไปแทนอาหัยครับเพราะว่าจริงๆแล้วอาหัยมาเพื่อจะไปช่วยริชชี่แต่ว่าดูเหมือนว่าลุงจะเป็นคนเข้าไปสู่ปรโลกนั้นแทนโหเกมนี่ทำดีมากเลยว่ะไม่อยากให้จบเลยอ่ะทำไมภาคนี้เขาทำดีดีอ่ะลุงเสียสละเพื่อจะเข้าไปช่วยริชชี่กับอเหมยครับโอ้แล้วปล่อยให้อาหัยกลับไปได้ใช้ชีวิตของตัวเองไม่ต้องเข้าไปเจอกับเรื่องนั้นอีกแล้ว
สงสารน่ะคือผมสงสารทั้งคุณพยาบาลแล้วก็คุณลุงมากเลยทั้งที่แบบว่าเขาก็รักกันด้วยดีแต่ว่าต้องมาตายเพราะไอ้คนแบบนี้จบไปแล้วครับสำหรับ The Bridge Curse ภาค2นะครับหนทางสู่ความรอดเฮ้ยยังไม่จบเหรอเฮ้ยยังไม่จบปะเนี่ยถามจริงเอาล่ะยังไม่จบด้วยเฮ้ยใครโทรมาฮัลโหลฮัลโหลอะไรห้องฉายหนังพร้อมแล้วนะพวกเรารออยู่ที่นี่โอเคด็อกโทรมาครับแสดงว่าริชชี่ก็ยังไม่ได้ออกนี่ไงเอากำไรที่ลุงมาใส่ให้โอ้นี่เขียนเลยครับรำลึกถึงเป็นการเขียนไว้อะไรให้กับลุงยามเรื่องราวของคุณลุงคุณจ่าห่วงจริงๆเขาเป็นจ่านะเนี่ยจ่าห่วงครับแล้วก็เอาดอกเดซี่ที่เมียเขาชอบวางไว้โอ้ยผมว่าน่าจะมีภาคต่อแน่ๆเอาจริงวะเนี่ยจริงด้วยครับเป็นบทไว้อะไร จะเศร้าก็จะไม่เศร้าก็ลูกทำแบบนี้อะแล้วใครก็เอารูปถือลูกถือกล้วยมาวางตรงนี้ว่ากูจะเศร้าอยู่เนี่ยโอ้โหแต่สรุปแล้วนะเกมนี้ลุงคือพระเอกโอเคลุงเนี่ยเป็นพระเอกสุดแล้วเป็นฮีโร่ของพวกเราทุกคนในตอนแรกแสดงว่าผมเข้าใจผิดนะที่บอกว่าลุงอ่ะเสียชีวิตไปตั้งแต่แรกที่ตอนคุยกับอซูที่เป็นนักข่าวที่เข้ามาโรงเรียนแต่แรกอ่ะแสดงว่าลุงอ่ะจริงๆแล้วไม่ได้เป็นผีครับแต่ดูเหมือนว่าไอ้วิญญาณที่ไล่ตามด็อกอ่ะที่เป็นลุงยามที่หน้าเขียวนั่นอ่ะคือน่าจะเป็นดูวิญญาณที่เหมือนแบบว่าพยายามแบบว่าไล่ให้ด็อกออกไปจากที่นี่เพื่อไม่ให้เข้ามาพัวพันกับไอ้หยานชูเหวินครับไม่ให้มาต้องมาเจอกับโศกนาฏกรรมผมว่าที่เขาไล่นั่นน่ะไม่ใช่แบบว่าตั้งใจจะทำร้ายอ่ะแค่แบบว่าเหมือนพยายามจะไล่ออกไปจากที่นี่เพื่อไม่ให้ด็อกอ่ะมันเกิดอันตรายครับโอเคทีนี้เราก็ต้องไปห้องหนังใช่ป่ะดูเหมือนว่าเมื่อกี้ด็อกโทรมาบอกว่าเตรียมหนังเตรียมอะไรพร้อมแล้วอุ๊ยคุณดีน้องยังอยู่เนี่ยโอ้ยเรายังอยู่หรอไปไหนอะน้องเอาดูแม่เอ้าโอเคไอ้ที่ลิฟต์มันพังนี่ก็เพราะน้องนี่แหละมาฉี่รถหน้าประตูลิฟต์ดิโอ้ยไอ้เราก็นึกว่าผีตอนแรกอุ๊ยที่แท้ลิฟต์มันพังก็เพราะว่าน้องมาฉี่นี่เองโอเคขอบคุณมากเลยขอบคุณนะรุ่นพี่ว้าวขอบคุณนะแต่ว่าพี่ต้องการขึ้นลิฟต์อะแล้วน้องมาขวางลิฟต์ยี่พี่ไปไงอะโอ้ยสุดท้ายตอนแรกผมคิดว่าเจอผีเฮี้ยนแล้วตอนแรกที่เป็นอสูรแล้วเจอลิฟต์แบบเนี้ยที่แท้เป็นน้องวิญญาณน้องพุดดี้มาฉี่รถประตูลิฟต์โอ้ยทำให้เรากลัวแต่แรกกันนะน้องที่แท้ก็เป็นรุ่นพี่นี่เองรุ่นพี่พุดดิ้งเนี่ยโอ้ยทีนี้ก็ไปที่ห้องหนังน่าจะเป็นห้องนู้นครับที่เราเข้าไปตอนแรกทุกอย่างกลับมาสู่ความปกติหมดแล้วเหลือเพียงแต่ไม่ได้กลับมาทุกคนครับลุงยามไม่ได้กลับมาริชชี่ก็ไม่ได้กลับมาไม่รู้ว่าริชชี่นี่ผมว่าริชชี่น่าจะไม่รอดอ่ะเอาจริงๆนะโอเคนี่ไงแสดงว่าถ่ายทำหนังเรื่องนี้เสร็จแล้วครับที่ชมรมนี้ตั้งใจจะถ่ายกันเฮ้ย คุณผู้กำกับหนังเรื่องนี้ดังมากเลยนะฉันอยากให้นายมาเห็นกับตาจังเลยพูดถึงริชชี่ครับแต่ว่าถ้าเกิดพวกเราได้เฉลิมฉลองเรื่องนี้ด้วยกันล่ะมันจะดีมากแค่ไหนกันโอ้ยก็ไม่รอดนะริชชี่ก็ไม่รอดออกมาครับดอกไม้นี่ใครเอ้าอซูรอดขอบคุณนะคะคุณนักข่าวว่าแต่คุณมาทำอะไรที่นี่ก็ด็อกเตอร์ด็อกบอกฉันนะฉันก็เลยแบบว่าไหนๆก็จะมาที่นี่อยู่แล้ววางแผนจะมาอยู่แล้วก็เลยแบบแวะมาดูอะแต่ว่านี่มันก็เป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะทุกคนแล้วก็ลิสต่างคนก็ต่างหายไปพวกเราพร้อมแล้วใช่ไหมโอเคมานั่งดูหนังด้วยกันครับรอดหมดยกเว้นริชแต่อย่างน้อยยังรอดออกมาหมดนะถ้าภาคที่แล้วนี่คือตายกันหมดยกตี้เลยโหแต่เกมทำดีมากเลยรอบนี้ผมรู้สึกว่าเขาเล่าเรื่องได้ดีมากๆแล้วก็
มันเชื่อมโยงหลายๆอย่างเข้าด้วยกันก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมสะพานผีเฮี้ยนภาคที่2นี้นะครับหวังว่าจะมีภาคต่อไปที่เป็นภาค3ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องราวของลุงยามหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวที่ริชชี่นั้นได้เข้าไปสู่โลกปรโลกนั้นหรือเปล่าหลังประตูต้าเหลินนั้นไม่รู้ว่ามันมีอะไรครับซึ่งไม่มีใครที่จะสามารถบอกได้นอกจากคนที่จะเข้าไปข้างในนั้นแล้วก็ไม่ได้ออกมาซึ่งผมว่าอาจจะมีภาคต่อไปแน่ๆซึ่งภาวนาเลยว่าขอให้เขาได้ทำภาคบ่อยออกมาซึ่งหูบอกเลยว่าภาคเนี้ยทั้งภาพทั้งเสียงทั้งการเล่าเรื่องทุกๆอย่างมันแบบว่ามันชวนให้เราน่าติดตามมากๆเรื่องมันดีมากเลยเหมือนหนังดีๆเรื่องนึงเลยอยากให้เอาไปทำเป็นหนังมากเลยนะภาคเนี้ยแต่เสียอย่างเดียวนะเสียงเดียวแปลไทยเนี่ยนะ แปลไทยไม่เป็นไทยโอ้ยเอาคนจีนมาแปลไทยมันจะเป็นไทยให้เมลันเยี่ยมโถเอ้ยแกนิดนึงก็แปลไทยมาดีหน่อยนะโอ้เกมทำมาดีแล้วแต่โหแปลไทยเอาคนจีนแปลเป็นภาษาไทยมันเลยกลายเป็นภาษาคาราโอเกะกลายเป็นอีมงอีไมเป็นไอปอนเป็นโอ้ยแต่พอแบบว่าผมกลับผมว่าผมคิดถูกก็แหละที่ปรับกลับมาเป็นภาษาอังกฤษทำให้เราเข้าใจในเรื่องขึ้นเยอะเลยทำให้เราได้อินขึ้นเยอะเลยถ้าเกิดผมยังดันทุรังเล่นภาษาไทยนะผมว่าปวดหัวแน่เลยงานนี้โอเคเอาเป็นว่ายังไงก็จบไปแล้วนะครับอยากให้ทุกคนได้ไปกดติดตามนะช่องทาง YouTube พี่หมีฟูจินะครับซึ่งเกมนี้จะไปลงย้อนหลังให้แน่นอนก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ The Bridge Curse Execration นะครับหนทางสู่ความพ้นทุกข์เป็นยังไงบ้างถ้าสนุกก็อย่าลืมกดติดตามช่องทางนี้แล้วก็ YouTube พี่หมีฟูจิไปด้วยนะครับยังมีเกมสนุกสนุกให้ดูอีกเพียบเลยยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากสนับสนุนเป็นกำลังใจด้วยนะฝากส่งของขวัญเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมจะได้มีแรงแล้วก็ไปหาเกมใหม่ๆให้ทุกคนดูนะมีเกมที่แบบว่ายังไม่ได้ซื้ออีกเยอะมากๆเลยยังไงก็ฝากสนับสนุนช่องนี้ไว้ด้วยนะครับฝากไว้ในอกอ้อมอกอ้อมใจด้วยวันนี้ขอบคุณทุกๆคนเลยที่เข้ามาเป็นกำลังใจแล้วก็มาดูเป็นเพื่อนนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ขออนุญาตพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เลยเวลามาพอสมควรแล้วเป็นว่าวันนี้ขอทุกคนหลับฝันดีไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับดูแลสุขภาพด้วยพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ก็พักผ่อนเยอะๆนะดื่มน้ำเยอะๆดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนฝนตกฝนอะไรบ่อยก็อย่าลืมนะดูแลสุขภาพนะครับทานข้าวทานยาให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ขอทุกคนหลับฝันดีไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้ลาก่อนนะครับฝันดีครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยนะรักมากๆขอบคุณครับฝากกดติดตามด้วยนะขอบคุณครับบ๊ายบายฝันดีครับเจ้ยบ๊ายบายครับเจอกันวู้ฮู้